จากสถานการณ์ของโลกปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเติมเต็มทักษะพื้นฐานในทุกๆด้านเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยการนำของนายภาคินติรพงษ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้วางนโยบายด้านการศึกษาไว้ดังนี้ 1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกประเภททั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย 2. สนับสนุนการพัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถทางอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นและความต้องการของตลาดแรงงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ 4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันเน้นการจัดการเรียนการสอนสู่สากลมีความยืดหยุ่นเน้นห้องเรียนที่ทันสมัยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 5. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษและมีความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศ 6. ส่งเสริมการปลูกฝังและการสร้างนิสัยผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนการสร้างค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม 7. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและเอกชนสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 8. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพและทั่วถึงเพื่อให้ผู้เรียนเด็กเยาวชนและประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ 9. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการเรียนรู้ทุกระดับเพื่อนำไปสู่ความอยู่รอดทางสังคมได้อย่างยั่งยืนดังนั้นเพื่อให้นโยบายด้านการศึกษาบรรลุเป้าหมายเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ประกาศจุดเน้นด้านการศึกษาตามศักยภาพและบริบทของแต่ละโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายเลือกเรียนตามความถนัดที่แตกต่างกันไปโรงเรียนเทศบาลบุรพาพิทยาคารโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการเรียนรู้และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยามุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและการสื่อสารภาษาจีนภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาลบ้านสองนางใหญ่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลสร้างคนด้วยคุณธรรมโรงเรียนเทศบาลบ้านคอโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมด้านอาชีพเกษตรอัจฉริยะโรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยาโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านอาชีพธุรกิจการค้าเบื้องต้นด้วยนวัตกรรมและการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษโรงเรียนเทศบาลโพสีโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสื่อสารภาษาอังกฤษโรงเรียนเทศบาลบ้านแมดโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านการใช้ทักษะชีวิตและความพอเพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองมหาสารคามส่งเสริมเด็กศตวรรษที่21กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนี่คือความหวังและเป้าหมายที่เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันเพื่อลูกหลานชาวมหาสารคามจะเติบโตอย่างมีคุณภาพดั่งวิสัยทัศน์มหาสารคามเมืองแห่งการเรียนรู้ผู้คนมีสุขเทศบาลเมืองมหาสารคามสามารถที่จะตอบโจทย์กลุ่มคนทุกๆกลุ่มนะครับเพื่อสร้างความเป็นมาตรฐานยกระดับให้กับชุมชนระดับครอบครัวในแต่ละครอบครัวได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็การศึกษาที่ได้ประสิทธิภาพในวันนี้เราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาให้ทุกๆคนได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงและเรามาตอบโจทย์ด้านการศึกษาของเมืองมหาสารคามไปด้วยกัน